มีรองเท้าเด็กครับทุกท่านคราบเลือดกระโปรงที่เต็มไปด้วยคราบเลือดครับอย่าบอกนะว่าสะเทือนขวัญในครั้งอดีตในหอพักร้าง3ชั้น2คูหาจึงตามต่อมาด้วยความน่ากลัวที่แฝงภายใต้ความรกร้างจึงทำให้ไม่มีผู้ใดคิดอยากย่างกรายบางว่ากันไปถึงบางสิ่งยังคงเฝ้าวนเวียนสิงสถิตอยู่ด้านในทำให้มีเรื่องหลอนๆตามมาอย่างมากมายปัจจุบันรั้วรอบถูกตีปิดสนิทในทุกๆด้านแล้วความจริงที่อยู่ด้านไหนล่ะจะน่ากลัวสมคำร่ำลือหรือไม่เขามีเหตุอะไรเกิดขึ้นครับคุณอามันเป็นภาพเก่าช่วงก่อนเนี่ยคือเราจะไม่เปิดเผยพิกัดสถานที่แล้วก็ข้อมูลในเชิงลึกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะครับผมช่วงก่อนนึงคือว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่ว่าคนเคยอยู่แล้วเขาย้ายออกไปครับแล้วก็จะมีพวกกลุ่มวัยรุ่นเขามามั่วสุมกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องยามาเสพด้วยทีนี้ก็จะไอเหตุการณ์ที่มันบานปลายเพราะว่ามันนอกจากเสพยาแล้วก็อารมณ์ความรุนแรงมันก็เกิดก็มีการฆาตกรรมครับโอ้โหฆาตกรรมครับทุกคนนี่เป็นเรื่องจริงเลยใช่ไหมครับเรื่องจริงครับครับอันนี้คือไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันดูน่าสนใจนะครับโอ้โหคุณอาขนลุกครับเป็นอะไรครับคุณอาก็ผมเป็นโรคกลัวผีครับเป็นโรคประจำตัวผมว่าโรคนี้คนเป็นเยอะที่คุณอาผมก็เป็นนะครับคือทีนี้อาจจะมีการเสพยาหรือว่าอะไรรูปนั้นผมก็ไม่เข้าใจครับแต่มันก็มีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นก็หญิงสาวหนึ่งคนครับอายุก็20กว่าแต่คู่กรณีนี่ก็มาจับไม่ได้นะครับจับไม่ได้แล้วคุณอางั้นก็คือคุณอากำลังจะบอกว่าฆาตกรยังคงลอยนวลก็จะพูดอย่างงั้นก็ได้ครับเพราะว่ามันยังไงไม่มีคนรู้เห็นเหตุการณ์ครับไม่มีคนรู้เหตุการณ์แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าตรงนั้นก็คือว่าหลังจากช่วงที่เกิดมีการฆาตกรรมแล้วก็ยังมีการเข้ามามั่วสุมอยู่เหมือนเดิมทีนี้อันนี้คือมีการเข้ามามั่วสุมเรื่องจริงเลยใช่ไหมคุณอาเจ้าของพื้นที่เขาก็เลยล้อมรั้วปิดไม่ให้เข้าแล้วก็ล้อมรั้วบ้านอีกทีเพื่อกันไอ้เดี๋ยวจะเกิดซ้ำรอยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยใช่ไหมประมาณนั้นคุณอาครับแล้วที่เขาล่ำลือว่ามันน่ากลัวมันหลอนอันนี้จริงไหมครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะให้พูดคนพื้นที่ที่อยู่ตรงเนี้ยเขาแค่เดินผ่านเขาก็หลอนแล้วครับแต่นี่เหตุการณ์มันคือว่าล่วงระยะเวลาที่มันผ่านไปมันมีคอนโดมีอะไรคนเข้ามาอยู่มากขึ้นจะเริ่มเข้ามาใช่ไหมเริ่มเข้ามาครับอ๋อแต่ผมว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ความหลอนมันดูลดลงจากผู้คนภายนอกนั้นคือรั้วเมสเซนชีตอันนี้นะครับช่วยได้เพราะว่ามันปิดมองไม่เห็นทุกๆคนแล้วก็ป่ามันปิดตัวบ้านด้วยนะครับนะบางคนถ้าเดินผ่านๆไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีหอพักร้างอยู่จริงๆแล้วเนี่ยคือรั้วเนี่ยครับเพิ่งปิดเมื่อเดือนที่แล้วนี่อ๋อเดือนที่แล้วนี่เหรอครับครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับคนที่อยู่ในพื้นที่แถวเนี้ยเขาเริ่มลดความหวาดระแวงความกลัวว่าฝั่งตรงข้ามของบ้านนี้มีคอนโดความหรูหราเริ่มเข้ามาอยู่ครับมากหน้าหลายตาก็ทำให้ไอ้ความระแวงความกลัวก็ลดน้อยหายลงไปครับแต่เมื่อก่อนนี่น่ากลัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็นอกจากน่ากลัวแล้วก็หลอนไปด้วยระแวงด้วยแล้วปัจจุบันยังน่ากลัวอยู่ไหมคุณลุงถ้าจะให้ผมพูดผมก็น่ากลัวแล้วครับผมไม่กล้าเข้าขนาดคุณอาเป็นคนดูแลคุณอายังไม่กล้าเข้าเลยนะครับไอ้ที่พูดคือว่าเราไม่ได้บอกว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นครับ
ไอ้ความไม่แน่นอนเราอย่าระวังมันคือความแน่นอนครับครับแต่ความไม่แน่นอนเนี่ยมันไม่แน่นอนเสมอไปแต่ที่แน่ๆก็คือนอนแน่สิเจ้าแม่นอนนานนะครับผมนะแต่คุณอาบอกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นใช่ไหมครับเป็นทฤษฎีที่ดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้จักรยานผมขอแล้วกันนะคุณอาเราจะเป็นไปได้หรือเปล่าขอบคุณครับคุณอาเฮ้ยไอ้เหี้ยเจอเลยเจอนี่วะคุณอาคุณอารู้ป่าวะมีจานมีแก้วมีที่นอนหุยโคตรเฟี้ยวและเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนมีหมอนด้วยครับทุกท่านแล้วไม่ใช่แค่หมอนครับเราเจอกับไอ้จ้อยครับทุกคนโอ้โหกิ้งกือจากเกาะกาลาปากอสครับทุกท่านมาไกลเลยไปที่ชอบที่ชอบนะลูกนะไปแล้วนะครับเราเจอกับที่นอน2เบาะครับหลับเต็มตื่นผื่นเต็มตัวมีการทักทายเกิดขึ้นนะครับผมมังกรคอมโบโดอาจจะกำลังทักทายบางสิ่งกับเรามีกางเกงยีนของใครไม่รู้ครับทุกท่านแต่ที่รู้มันแขวนอยู่ตรงนี้แต่เก่าแล้วนะครับเราเจอกับกระเป๋าตังครับแต่ไร้ซึ่งตังพอกับกระเป๋ากูเลยไม่แน่ใจว่าใช่ของผู้เสียชีวิตหรือเปล่านะครับผมหรือของใครที่เข้ามามั่วสุมนะครับนะแต่ที่แน่ๆเป็นเหมือนกระเป๋าของสุภาพสตรีครับแต่ตรงนี้เหมือนมีฝ่ามืออยู่ไรครับทุกท่านซีอาร์ก็อดดราก้อนคืออะไรครับทุกคนขอคอมเมนต์หน่อยนะครับความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองใช่ไหมเอ่ยแล้วรอยมือพวกนี้น่าจะมีการฝึกวิชาอะไรบางอย่างนะครับผมจากลัทธิมารก็เป็นได้นะครับนะไม่แน่ใจว่ามีตัวอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับทุกคนหรือจะเป็นตุ๊กแกวะมีเสื้อผ้าครับมียกทรงกางเกงในครับผมมีเสื้อผ้าที่เก่ามากครับไม่มีร่องรอยของอุปกรณ์เสพใดๆเลยครับมีฝ่ามืออยู่ไรอีกแล้วครับทุกท่านใครอยากได้คาถากันผีบอกผมนะครับนะก่อนที่ผมจะขึ้นบันไดนะครับเพื่อไปพบกับความสยองในชั้นต่อไปห้องนี้นะครับเท่าที่เราดูแล้วนะครับผมน่าจะเป็นห้องสำหรับเอาไว้ฝึกวรยุทธ์นะครับผมนะตอนนี้มีคนจรหรือเปล่าวะกูเอาชัวร์เลยนะเพราะถ้าเกิดว่ามีคนจะกลายเป็นว่าเราเข้ามารบกวนทันทีนะครับใช่เพราะว่าถ้าหากใครจะเข้ามานะครับผมต้องขออนุญาตคุณอาก่อนไม่งั้นจะโดนบุกรุกได้เลยนะครับเพราะว่าสถานที่มีกรรมสิทธิ์นะครับมีบ่อปลาคาร์ฟด้วยครับทุกท่านหูยโคตรเฟี้ยวเลยครับเราเจอกับรองเท้า1คู่ครับที่ถอดไว้แบบเป็นระเบียบเลยครับผมหรือว่าวันนี้จะมีใครอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับบอกคุณอาที่เฝ้าหน่อยดีบอกว่าเจอรองเท้า1คู่อ่ะกับประตูห้องที่เปิดอยู่มีใครเข้าไปนอนหรือเปล่าพี่ชายไอ้ตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่นะทุกคนแต่ไอ้ตรงนี้นี่สิครับห้อยกันห้อยกันระยงระยางไปหมดเลยครับทุกท่านสวัสดีครับได้กลิ่นเหมือนเหล้าขาวนิดนึงนะครับพี่ชายพี่ชายก็แก๊กอะไรในห้องหรือเปล่าครับเสียงเหมือนไอสัตว์หนูป่าวะพี่ชายผมเข้านะพี่ชายหุยแจ็คด้วยครับเชี่ยพี่ชายใส่แจ็คด้วยใส่ดีกว่ากูอีก
ของผมยังธรรมดาเลยไม่ใช่แจ็คการเชิญวิญญาณงั้นบอกคุณอาว่าวันนี้เดี๋ยวหลังจบไลฟ์แต่พี่นั่งสมาธิให้แผ่เมตตาให้ไม่มีการเชิญวิญญาณครับทุกคนมีเสียงร้องไห้เอาละเว้ยเฮ้ยนอกจากเสียงตุ๊กแกแล้วมีเสียงร้องไห้ครับตรงนี้เหมือนมีข้อความเป็นภาษาโรมันโบราณนะครับเขียนว่านิสัยไม่ดีเอาละเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนครับเสียงเหี้ยอะไรบางอย่างครับทุกท่านมีโต๊ะนักเรียนครับทำไมมีโต๊ะนักเรียนวะห้องเจ้ากรรมห้องนี้นั่นเองครับทุกคนห้องนี้นะครับผมที่เป็นต้นตอของเรื่องราวสยองขวัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับนะครับที่มีเหตุอย่างที่คุณอาเล่าไปในตอนต้นนะครับมีห้องครับผม3231นะครับห้องนี้ไม่แน่ใจว่าจะพาเราไปที่ไหนนะครับทุกคนแต่ที่แน่ๆไม่ได้ล็อกนะครับมีเสียงครับทุกคนเสียงบางอย่างมาจากห้องนี้ครับมีรองเท้าเด็กครับมีที่นอนระเบียงพร้อมพังเลยครับทุกท่านไม่มีใครแอบระเบียงนะครับตรงนี้น่าจะมีผู้หญิงเคยอยู่นะครับผมตุ๊กแกเยอะมากบ้านหลังนี้เหม็นชิบหายเลยครับทุกคนฝากนี้ยังเหม็นเลยครับมีรองเท้าเด็กครับทุกท่านคราบเลือดกระโปรงที่เต็มไปด้วยคราบเลือดครับอย่าบอกนะว่าน้องเขาเป็นเมนอุ๊ยคราบเลือดยังเยอะเลยครับหุยคราบลงคราบเลือดเต็มเลยครับทุกท่านห่อหมามาเปล่าวะที่สำคัญคือเหม็นด้วยครับผมเจอกับกางเกงนะครับผมที่เต็มไปด้วยคราบเลือดครับแล้วก็ที่นอนนะครับผมที่เต็มไปด้วยคราบเลือดนะครับผมแล้วเหม็นด้วยครับเหม็นเหมือนห่อหมาตายมาเลยครับทุกท่านที่นอกเหนือจากเหตุฆาตกรรมนะครับอาจจะมีอะไรแปลกๆอยู่อีกก็ได้นะครับโหอย่างเยอะเลยครับทุกคนเฮียอย่างเยอะเลยอะไรวะจุดนี้ไม่มีบันไดครับผมไม่มีบันไดสักชั้นเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นชั้น2ของอีกหลังหนึ่งครับแต่ไม่มีบันไดขึ้นครับช่องนั้นคือช่องบันไดนะครับผมลงไปก็จะเป็นชั้นหนึ่งเป็นเหมือน2คูหานั่นเองนะครับหลังที่เราเข้ามาเป็นหลังริมซ้ายเมื่อกี้ผมเจอกับข้อความบางอย่างครับทุกท่านไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเขียนนะครับผมแต่น่าสนใจห้องนี้มีผีห้องผีห้องนี้มีผีใครเป็นคนเขียนเอ่ยมีรองเท้าครับทุกคนมีหมอนและแล้วนะครับผมก็มาถึงด่านสุดท้ายของ Last Boss แล้วนะครับทุกท่าน Let's go Facebook เริ่มดีดคนออกแล้วนะครับอันนี้นั่นเองนะครับผมคือห้องของ
ที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับงอเหมือนเจอครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาไว้ทำอะไรนะครับผมนะหรือว่าเป็นของผู้ตายหรือเปล่านะครับนะแต่เราไม่มายุ่งอะไรกับเขาอยู่แล้วนะครับนะเรามาดูสถานที่เฉยๆนะครับไอ้เหี้ยทุกแกตัวบะเริ่มเลยได้ยินแต่เสียงครับแต่ไม่รู้ว่าตัวอยู่ไหนครับทุกท่านเอาเว้ยเฮ้ยผีตุ๊กแกว่ะอาจจะมีผีตุ๊กแกก็เป็นได้นะครับทุกคนขอขอบพระคุณนะครับตอนนี้ 17,000 ดวงดาวด้วยหัวใจนะครับผมกำลังดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับในห้องนี้นะครับไอ้สัตว์แม่งได้ว่ะเฮ้ยก็ตรงนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับผมคุณอานะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราได้มาเข้ามารับชมนะครับกับบรรยากาศของสถานที่จริงนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับที่มีกรรมสิทธิ์นะครับผมที่มีชื่ออยู่ในโฉนดด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านเลยครับเห็นไหมครับทุกท่านภายใต้เบื้องหลอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะผมเชื่อว่าภายใต้เรื่องผีภายใต้เรื่องหลอนนะครับมักมีความจริงหลายๆอย่างแอบซ่อนไว้เสมอเฉกเช่นกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมก่อนที่มันจะเป็นบ้านผีนะครับก็กลายเป็นที่มั่วสุมของบางกลุ่มแอบเข้ามาเล่นยาเสพยากันผลสุดท้ายก็ฆ่ากันตายเป็นคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับผมหลงเหลือเพียงแค่ศพร่างที่ไร้วิญญาณนะครับแล้วก็นอนอืดอยู่บนนี้ครับทุกท่านนี่จุดนี้นะครับผมน่าจะเป็นจุดเกิดเหตุนะครับบนนี้เลยนะครับผมนะนี่นี่แหละครับตรงนี้เลยกูแตงจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเป็นชิบหายเลยเดี๋ยวผมจะนั่งสมาธิตรงนี้ละกันนะเพราะผมมองว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่อันร้ายแล้วก็น่ากลัวที่สุดแล้วแล้วเป็นจุดที่มีที่มาของเรื่องราวจริงด้วยนะครับนะส่วนเรื่องผีเรื่องอะไรต่อมีอะไรว่ากันทีหลังนะครับผมกูยังไม่เคยมีการทำบุญอะไรให้เลยเหรอคุณอาผมว่าน่าจะไร้ญาติครับพี่โอ้น่าสงสารด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมไม่ท้าทายดีกว่านะครับผมนะกับศพไร้ญาตินะครับแล้วก็คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะครับที่เกิดขึ้นณจุดนี้นะกูเดี๋ยวบอกคุณอาว่าพี่เดี๋ยวพี่ขอนั่งสมาธิตรงนี้ชิวๆสักแป๊บนึงนะทุกภายใต้เรื่องหลอนๆนะครับมักมีความจริงหลายๆสิ่งซ่อนไว้เสมอนะครับและโชคดีนะครับที่ท่านเจ้าของได้ตีกำแพงตีรั้วทุกอย่างสังกะสีปิดหมดแล้วผมเชื่อเพราะไม่ฉะนั้นนะครับก็อาจจะมีศพต่อไปก็เป็นได้นะครับ